สวัสดีครับก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องราวของโรงภาพยนตร์ SFC หรือ SF Cinema City นะฮะซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพนะครับใครที่ยังไม่เคยรู้หรือพูดง่ายว่าเคยไปมาแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าไอ้ที่มาของ SFC เป็นยังไงไปย้อนดูย้อนฟังกันได้ในเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นจำไม่ได้ว่า EP ไหนนะครับในซีซั่นนี้แหละลองไปดูกันได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงโรงภาพยนตร์ของฝั่งคู่แข่งกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึง SFC ไปแล้วแน่นอนว่าที่ตั้งของ SFC ก็คือที่ MBK หรือ Marcus Kong Center นะครับแต่ถ้าถัดจาก MBK Center ไปนั่นก็คือสยาม Discovery ครับแล้วเมื่อก่อนครับสยาม Discovery ที่เป็นโฉมเก่าเนี่ยมีอยู่1ชั้นครับที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโรงภาพยนตร์ในบ้านเราเพราะนี่คือโรงภาพยนตร์ใจกลางเมืองกรุงเทพแห่งที่2ที่มาเพราะกับความทันสมัยเพื่อต้อนรับโลกในศตวรรษใหม่ตอนนั้นคือปี2000นั่นเองเรื่องเล่าสิ่งนั้นซีซั่น2ใน EP นี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ Grand EGV สยาม Discovery กันเพราะเขาว่ากันว่านี่คือโรงภาพยนตร์ที่ให้คำนิยามว่าโรงภาพยนตร์แห่งศตวรรษใหม่อย่างแท้จริงครับ Grand EGV สยาม Discovery ถือได้ว่าเป็นสาขาโรงภาพยนตร์แฟลกชิพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเครือของ Major Cineplex Group นะครับแน่นอนครับว่านี่คือโรงภาพยนตร์ที่จัดได้ว่ามีพื้นที่มากที่สุดมีโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดมีโรงภาพยนตร์ระดับ VIP ที่ค่าตั๋วแพงที่สุดมีพื้นที่ลานมูฟวี่บ็อกซ์มากที่สุดและที่สำคัญที่สุดครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางง่ายมากเพราะว่าขึ้น BTS ครับลงสถานีไม่ว่าจะสยามหรือสนามกีฬาแห่งชาติเดินแป๊บเดียวก็เข้าสยาม Discovery แล้วและที่สำคัญจุดเด่นของGrand EGV สยามดิสในตอนนั้นคือนี่ป้ายโลโก้ขนาดใหญ่เป็นแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ Grand EGV สยาม Discovery ครับมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีจำนวนที่นั่งมากที่สุดและเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเอเชียครับที่มีโรงภาพยนตร์ที่เป็นโรงโกคลาสงงใช่ไหมครับว่าโกคลาสคืออะไรโกคลาสก็ได้ง่ายๆครับใครเคยนั่งเครื่องบินมันจะมีที่นั่งแบบชั้นประหยัดมี Eco Class ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นชั้นธุรกิจก็จะเรียกว่า Business Class อารมณ์ก็จะประมาณนี้ Business Class ก็คือ Go Class ดีๆนี่เองนั่นแหละนะครับเป็นโรงภาพยนตร์ VIP Lounge ที่ถือได้ว่ามีจำนวนโรงเพียงโรงเดียวนะแต่ว่าที่นั่งให้มากถึง60ที่นั่งและเป็นที่นั่งคู่ที่ให้บริการระดับ VIP 5ดาวเต็มๆโรงแรกของประเทศนะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีกิมมิกน่ารักน่ารักคือมีหมอนมีผ้าห่มแถมเป็นของเทเลือกให้ด้วยนะครับ Grand EGV สยาม Discovery นั้นถือได้ว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่ตั้งใจกลางเมืองอย่างที่บอกไปก็คือตั้งอยู่ที่ชั้น6ชั้น7ของศูนย์การค้าสยาม Discovery นะครับซึ่งถือได้ว่าตอนนั้นเป็นแหล่งวัยรุ่นยุค2000ที่ทุกวันเสาร์ที่จะต้องปานัดพบเจอกันนะครับเพราะว่าไฮไลท์เด็ดของที่นั่นก็คือการมีลานมูฟวี่บ็อกซ์นี่และจุดเด่นของลานมูฟวี่บ็อกซ์ก็คือนี้ไม่พ้นเป็นพื้นที่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากจะมาแฮงเอาท์อยากจะมาสังสรรค์แล้วก็เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆมากมายโดยมีจุดเด่นหลายอย่างนะครับตอนนั้นเนี่ยในลานมูฟวี่บ็อกซ์ถ้าผมจำได้ผมเคยไปที่นั่นเนี่ยประมาณช่วง20ปีที่แล้วสมัยเด็กป.5 ป.6 นะฮะเพราะตอนนั้นผมเหยียบเดินสยามครั้งแรกอยากรู้ว่าไอ้ Grand EGV มันหน้าตาเป็นยังไงลองไปเดินดูอลังการกว่าที่คิดจริงๆนะครับจุดเด่นมีหลายอย่างครับมีทั้งหุ่นคิงคองตัวยักษ์นี่จับไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะกรงนะครับตัวใหญ่บักเอกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนถือลูกโลกแล้วก็เขียนว่า EGV นี่ตั้งอยู่ตรงนี้ตามรูปภาพเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือจุดเด่นของโรงภาพยนตร์ดังกล่าวในสาขานั้นก็คือการตกแต่งที่เรียกว่ามีความเป็นฮอลลีวูดมีความหรูหรามีความทันสมัยโดยสังเกตง่ายๆตรงประตูทางเข้านะครับของแต่ละโรงจะเป็นรูปดาวนี่เป็นรูปดาวแบ่งครึ่งนะครับนี่ฝั่งหนึ่งนี่ตามภาพแบบนี้เลยทุกโรงจะมีโลโก้รูปดาวเนี่ยเป็นเมนหลักสำหรับใช้ทางเข้าเปิดประตูดูดูดักขึ้นนิดนึงแล้วก็
จำนวนโรงภาพยนต์อย่างที่บอกไปนอกจากโรงโกลคลาสนะฮะโรงภาพยนต์ VIP ที่มีจำนวนที่นั่ง60ที่นั่งแล้วนะครับโรงภาพยนต์ที่มีจำนวนที่นั่งมากที่สุดเนี่ยรู้ไหมครับว่าโรงไหนใน Grand EGV สยาม Discovery คำตอบคือโรงที่5ครับมีความจุมากถึง622ที่นั่งแต่ละที่นั่งกว้างขวางนั่งสบายและเก้าอี้มีระยะห่างถึง 1.1 เมตรต่อแถวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้าเป็นปัจจุบันนะครับต้องให้นึกถึงพารากอนซินีเพล็กซ์นี่สยามแกรนด์พารารายเทเตอร์อันนี้มากกว่าพันที่นั่งนะครับมากกว่าพันที่นั่งจริงๆนะครับจุดเด่นของแกรนด์ EGV สยาม Discovery อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการตกแต่งที่ดูหรูหราแล้วก็คงหนีไม่พ้นทางเดินในโรงหนังครับมีรูปดาราเรียกว่าเป็นซุปตาร์ระดับเกรด A มากมายว่าจะเป็นเมลกิฟสันนะครับคีนูรีฟนิโคลัสเคจนะฮะอโนชอสเนเกอร์ซิลเวสเตอร์สโตลอนคือบรูซวิลลิสคือทุกคนนั่นแหละฮะที่เป็นซุปตาร์เนี่ยจะถูกติดตามเดินทางเดินของโรงภาพยนตร์แห่งนี้และจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าการออกแบบตกแต่งแบบนี้แหละคือรากฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโรงภาพยนตร์ EGV ในยุคถัดมาที่มีการรีโนเวทมีการเพิ่มตกแต่งกันนู่นนี่นั่นนะครับอย่างสาขาปิ่นเกล้าก็มีความหรูหราเหมือนกับสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับและหลายสาขาก็มีการปรับตกแต่งให้ดูมีความเป็นฮอลลีวูดมากขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อก่อนนะครับส่วนระบบการฉายหายห่วงได้เลยครับ EGV เขาอยู่หนึ่งเรื่องระบบความเป็นดิจิทัลครับEGV Digital นี่ระบบนี้ต้องมาแล้วก็มาพร้อมกับระบบการฉายหนังในรูปแบบที่ใหม่ขึ้นนะครับจากเดิมที่เราต้องใช้ฟิล์มใช่ไหมแล้วก็ฉายไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์แต่คราวนี้มันมีระบบเครื่องฉายที่ล้ำสมัยขึ้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการฉายหนังใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็สามารถฉายหนังนะครับด้วยความยาวของฟิล์มหนังเพิ่มมากขึ้นอย่างสมมติว่าถ้าฉายหนัง3ชั่วโมงใช่ไหมต่อไปจากเดิมที่ต้องสลับม้วนหนังใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องสลับนะครับฉายยาวได้เลยหรือแม้กระทั่งระบบเสียงเดิมทีเป็น Dolby Surround กับ THX ใช่ไหมครับคราวนี้ก็มีระบบเสียงอย่างที่ผมบอกไป EGV Digital เนี่ยถือได้ว่าเป็นโรงภาพยนต์เจ้าแรกๆที่มีระบบเสียงเป็นของตัวเองแล้วก็มาผนวกกับระบบเสียงหลักๆว่าจะเป็น THX DTS BTS อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรถไฟฟ้าเอ่ยนะวงบอยแบนด์เกาหลีเอ่ยแล้วก็Dolby Surround นะครับซึ่งตอนนั้นถือได้ว่าเป็นผู้นำโรงภาพยนตร์นอกจากจะเป็นการตกแต่งที่ดูอลังการแล้วยังเป็นผู้นำระบบการฉายหนังและระบบเสียงที่ทันสมัยที่สุดในตอนนั้นเลยนะครับนับจากการเปิดตัวของ Paragon Cineplex ในปี2548นะครับก็ทำให้ชื่อของ Grand EGV สยาม Discovery นั้นก็เริ่มซาลงไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของตัวห้างสยาม Discovery ในตอนนั้นนะครับถ้าจำกันได้คือมีมาดามคูโซ่ผลิตภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะครับมี Virgin Fitness นะครับที่เป็นฟิตเนสใจกลางเมืองและก็มีสตูดิโอช่องชนุวีแทนนี่มีทั้งออฟฟิศทั้งสตูดิโออยู่ในที่เดียวกันเข้ามาทดแทนที่เดิมนั่นก็คือที่โรงหนังที่นั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นมาวัตถุไม่ใช่วัตถุดิบต้องเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เคยอยู่ในแกรนด์ EGV ถูกโยกย้ายไปสู่ที่ที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือที่สยามพารากอนจึงเป็นที่มาของพารากอนซินีเพล็กซ์ครับโรงภาพยนตร์ที่จัดได้ว่าใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดและมีระบบฉายหนังมากที่สุดมีระบบเสียงมากที่สุดมีจำนวนที่นั่งมากที่สุดจำนวนโรงมากที่สุดและก็มีพื้นที่การจัดงานอีเวนท์ที่ถือได้ว่าดีที่สุดนั่นคือ Line Infinity Hall นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าจากโรงภาพยนตร์แฟลกชิปที่อยู่ในชั้น6ชั้น7ก็กลายมาเป็นชั้น5ชั้น6นะฮะที่มีจำนวนโรงภาพยนตร์มากที่สุดในประเทศไทยสำหรับ Paragon Cineplex นะครับเรียกได้ว่าจากการเริ่มต้น Grand EGV สยาม Discovery ในตอนนั้นที่จำนวนโรงมีไม่เยอะกับจำนวนที่นั่งที่บางโรงมีเยอะสุดนะฮะสู่การเป็นจำนวนโรงที่มีมากที่สุดแล้วก็มีที่นั่งมากที่สุดใน Paragon Cineplex นั่นเองครับใครที่เคยสัมผัสความอลังการในยุคก่อนหน้านี้ก็คือ Grand EGV เนี่ยคุณต้องไม่พลาดที่พารากอนซินีเพล็กซ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากว่าวันธรรมดาอาจจะมีคนใช้บริการมากน้อยตามเวลาในการใช้ครับขออนุญาตเสริมข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์นิดหนึ่งนะครับ
ชื่อเดิมของพารากอนซีนีเพล็กซ์นะคะในระหว่างการก่อสร้างคือโครงการพารากอนซีเนโพลิสนะครับเป็นโรงภาพยนตร์สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนตามกลุ่มลูกค้าหลักของศูนย์การค้าสยามพารากอนมีแนวคิดหลักคือวิจิตรทัศน์แห่งวัฒนธรรมบันเทิง The Refined Vision of Entertainment Civilization นะครับตัวภาพตัวต่อไปครับตัวโรงภาพยนตร์เน้นความหรูหราโอ่งโผงมีการบริการคล้ายกับโรงแรมระดับ5ดาวและเน้นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบที่สุดของกลุ่มเมเจอร์กรุ๊ปนะครับด้วยการทำให้สาขาพารากอนเป็นสาขาตั้งต้นของโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษต่างๆอาทิระบบการฉายดิจิตอลเลเซอร์ระบบ3มิติระบบ4มิติและระบบเสียงรอบทิศทางเป็นต้นรวมถึง IMAX ด้วยนะครับตอนนี้มีโรงภาพยนตร์เด็กด้วยนะคิสซินิม่าแล้วก็มีโรงภาพยนตร์อีกหลายๆอย่างมาประกอบกันซึ่งปัจจุบันนะวันนี้ IMAX ก็พัฒนาให้มีความเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยขึ้นไปเลยนะครับแม้กระทั่ง Ruo Rhythm and Roll ที่เป็นเขาเรียกว่าแรงแฮงเอาท์แห่งบันเทิงที่จัดเต็มทั้งการเล่นโบว์ลิ่งแล้วก็ร้องคาราโอเกะในที่เดียวนะครับทุกวันนี้อย่างที่เราผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์นั้นมีจำนวนโรงภาพยนตร์มากที่สุดที่บอกไปนะครับประมาณเดี๋ยวนะก่อนนะ16โรงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโรงภาพยนตร์สยามพารารอยัลแกรนด์เทเตอร์คือโรงภาพยนตร์ที่มีจำนวนมากที่สุดนั่นเองนะครับและอย่างที่เราทราบกันว่าในโรงที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนอกจากการจัดฉายภาพยนตร์แล้วนะครับยังจัดในส่วนของงานอีเวนต์ได้จัดการประชุมใหญ่นู่นนี่นั่นมากมายคือโรงใหญ่โรงเดียวที่จำนวนที่นั่งเยอะๆเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างหมดจดเลยเดียวเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าโรงภาพยนตร์สำหรับสยามพาราไรรอยัลไกรเทเดอร์ซึ่งเป็นโรงแฟลกชิพอีกหนึ่งโรงที่อยู่ในชั้น6ของพารากอนซิติเพล็กซ์สยามพารากอนคือว่ารอยัลพารากอนรอยัลพารากอนฮอลล์มันก็อีกอย่างหนึ่งแต่นี่คือขนาดเล็กลงฮอลล์ขนาดเล็กลงแต่ว่าจำนวนที่นั่งก็อย่างนั้นครับใครที่ยังไม่เคยไปลองสัมผัสพารากอนซิติเพล็กซ์ไปสัมผัสกันได้นะครับแล้วคุณจะชอบเพราะว่านอกจากจะมีจำนวนโรงมากที่สุดแล้วการให้บริการต่างๆนั้นถือว่าดีเลิศเลยทีเดียวแต่สิ่งเดียวคือค่าตั๋วแพงนะครับคุณจะเข้าใจนะครับว่า 2-300 ที่คุณเสียไปเนี่ยอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับคุณจะชอบการไปดูในโรงภาพยนตร์ในโรงจริงๆได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยระบบฉายหนังระดับเทคโนโลยีจัดเต็มหรือแม้กระทั่งระบบเสียงเนี่ยก็น่าจะเหมาะมากแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไปดูในโรงแล้วมันไม่คุ้มที่บ้านเถอะน่าจะคุ้มกว่าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบสตรีมมิ่งสามารถดูหนังได้แล้วก็มีระบบเสียงนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้การรับชมภาพยนตร์ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ